นนี้ครับอาจารย์เราก็อยู่กันที่สมุยอควาเรียมไทเกอร์ซูอาจารย์ชมบ่อยๆอาจารย์ชมบ่อยแล้วไม่มั่นใจใช่เลยนะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการโฟโต้สตอรี่รายการที่จะทำเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพครับเทคนิคถ่ายภาพมากมายสนุกเร้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆสไตล์และถ่ายภาพค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คอสโตสมุยวิลล่าบายดีไซน์โอ้โหที่นี่สวยงามดีครับอาจารย์ดูขนาดนี้แค่พื้นถนนอันนี้จอดรถนะแม้แต่ปาร์คที่ก็ยังดีไซน์ดีไซน์ภายในห้องก็เป็นพูลวิลล่าใช่มั้ยก็โหดีจ้ะว่ายน้ำส่วนตัวแหมอาจารย์ครับผมเริ่มอยากจะเข้าไปดูข้างในแล้วจะแนะนำกันได้เองเลยหรือว่าเราจะมีใครสักคนมาแนะนำเดี๋ยวเรามีคุณพี่สุดหล่อมาแนะนำให้เราขอต้อนรับค่ะคุณพี่อนุสรแก้วอิสรากุลนะคะรีสอร์ทแมเนเจอร์โรงแรมครอสซูสมุยวิลล่าบายดีไซน์ค่ะสวัสดีครับโอ้โหนักยาวมากเลยนะครับนามสกุลอะไรนะครับพี่แก้วอิสรากุลครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าด้านในจะมีความสวยงามกันขนาดไหนครับครับเชิญไปดูครับต้องบอกว่าที่นี่สวยงามมากเลยค่ะอยากทราบว่าเป็นสไตล์ไหนคะการออกแบบครับการออกแบบเป็นโมเดิร์นดีไซน์ครับโมเดิร์นดีไซน์นะคะเป็นเน้นการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะคือยูนิคกันเองไม่ซ้ำกับที่อื่นแน่นอนทั้งหมด27วิลล่า27วิลล่าคือเป็นวิลล่าหมดเลยเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนอกจากในส่วนของห้องพักที่มีหลากหลายรูปแบบและสวยงามแล้วเนี่ยเห็นว่าห้องอาหารที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยใช่ไหมครับห้องอาหารเราชื่อว่า The Fox นะครับ The Fox ครับแต่เราเขียนว่า Four เลข4แล้วก็ตัว K เป็นสไตล์รวมกันว่า Fox ที่แปลว่าซ่อมนะครับอ๋อใช่แล้วอย่างชื่อโรงแรม Cross Two นี่เขาก็ใช้เป็นตัว Xแล้วก็เลข2เอ้ามีที่ชื่อที่มาของชื่อมั้ยคะคือคอสูก็เหมือนว่าเป็นการข้ามเข้าสู่บรรยากาศหนึ่งซึ่งเป็นความส่วนตัวนะครับก็ไปเดินชมความสวยงามของที่คอสูกันต่อดีกว่าครับค่ะเชิญสนับสนุนโดย Canon You got that smile That only heaven can make I pray to God every day That you keep that smileเราก็อยู่กันที่สมุยอควาเรียมไทเกอร์ซูโอเคเอาไปให้มีพันธุ์สัตว์น้ำและสวนเสือเย้ นะครับที่นี่ก็จะมีทั้งในส่วนของอควาเรียมครับอาจารย์ก็จะมีสัตว์น้ำนานาชนิดครับทั้งปลาสดนะครับคือกล้วยลูกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นกุ้งด้วยไม่ใช่แล้วจะเป็นอาหารทะเลอาหารทะเลบ้าผมก็นึกว่าในชามเย็นตาโฟปลาสีสันสวยงามมากใช่ครับเรือปลาทะเลเกือบทุกชนิดถูกต้องครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปชมโชว์กันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาอาจารย์พูดถึงโชว์นึกได้เลยครับอาจารย์แม่ว่าอยากจะถามอาจารย์หลายทีวันนั้นครับอาจารย์ผมไปถ่ายภาพแล้วผมก็ใช้การ์ดกับเมมโมรี่การ์ดจากอันเก่าเนี่ยผมก็ไปเสียบกล้องผมแล้วถ่ายภาพออกมาผลสรุปวันนั้นผมถ่ายกลับมาไม่ติดเลยครับอาจารย์สักรูปเดียวแ
อ่ะคือบางทีมันถ่ายติดแล้วก็เห็นอยู่ในกล้องเนี่ยเห็นอ่ะครับแต่เวลาไปใส่โหลดเข้าคอมพิวเตอร์เอ้าหายไปไหนไม่รู้แล้วอย่างนี้ทำยังไงครับอาจารย์คือปกติเนี่ยเวลาเตรียมการ์ดเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องของนิคอนใช่ไหมดี3001ครับซึ่งจะใช้ SD card ครับใช่ไหม SD card คือหน้าตาแบบนี้อ่ะใช่ครับอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันวันนี้ผมเตรียมเขาเรียกว่าเป็นตัวโปรเลย SanDisk Extreme Pro ก็คือตอนนี้เป็นความเร็วสูงสุดของ SD แล้วก็คือ45เมกะไบต์ต่อเซคันด์คือต่อวินาทีโอ้พอเราใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยผมอยากแนะนำก็คือว่าทุกครั้งเราต้องฟอร์แมตการ์ดก่อนผมซื้อมาใหม่ผมก็ฟอร์แมตครับจ้ะควรจะฟอร์แมตการ์ดก่อนเพื่อจะอย่างน้อยทำให้การ์ดเนี่ยทำความรู้จักกับกล้องเพราะบางทีมันไปรับ device หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวอื่นบางทีก็ใช้กล้องต่างยี่ห้ออย่างเงี้ยนะครับก็มาใช้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพี้ยนได้อ้าวแต่เราต้องฟอร์แมตแต่ผมฟอร์แมตครั้งแรกที่ซื้อมาปุ๊บผมก็ฟอร์แมตไปแล้วครับอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการถูกต้องเราก็จะเอาข้อมูลหรือเอารูปทั้งหมดเนี่ยเก็บใส่ฮาร์ดดิสหรือเก็บใส่ไลฟ์ใส่ซีดีหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บให้หมดเสร็จแล้วแผ่นนั้นก็พอเข้ากล้องใหม่ก็ฟอร์แมตซึ่งก็คือว่าหมดปัญหาสำหรับการที่คุณจะใช้เมมโมรี่การ์ดกับกล้องตัวใดก็ตามแล้วข้อมูลมันจะปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ปรากฏเฉพาะในกล้องอย่างเดียวว่าเราจะไปถ่ายแมวน้ำเนี่ยตกลงเราจะใช้เทคนิคไหนครับทีนี้เวลาถ่ายแมวน้ำหรือถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวหรือการแสดงเนี่ยนะครับแมวน้ำจะไม่อยู่นิ่งใช่ไหมบางทีก็กระโดดนะเดี๋ยวมีเสือกระโดดข้ามห่วงไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมความเร็วของชัตเตอร์ครับเพื่อสต็อปเขาเรียกว่าสต็อปแอคชั่นสต็อปวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวให้หยุดให้หยุดนิ่งได้เพราะอย่างนี้ถ้าลอยกลางอากาศกลางอากาศเนี่ยกำลังจะเยี่ยมสุดยอดนะทีนี้เริ่มต้นเราก็จะใช้โหมดS ครับครับพอเสร็จแล้วโหมด S ปั๊บเรามาดูที่จอนะครับเราก็จะหมุนวงแหวนนี้หมุนไปสักประมาณสัก250ผมคิดว่าน่าจะเพียงน่าจะพอประมาณสัก250 250ถึง320ประมาณอ๋อก็คือประมาณเนี้ยถ้าค่อนข้างอยู่ใกล้วัตถุแล้วก็เคลื่อนที่เร็วแล้วก็ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นไปคือขึ้นอยู่กับตำแหน่งการนั่งของคุณด้วยถ้าเกิดคุณใกล้ที่โชว์มากเนี่ยก็พยายามปรับให้เร็วขึ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดนั่งไกลๆก็ช้าหน่อยก็ได้ใช่ครับแล้วก็ปอครับ250นะครับ1ส่วน250ถึง1ส่วน320วินาทีวินาทีเสร็จแล้วรูรับแสงปล่อยให้กล้องคำนวณค่าแสงแล้วก็เปิดรูรับแสงเองอ๋อดีครับ ISO ก็ปล่อยให้ออโต้ให้มันแอดจัสเองตามสภาวะของแสงก็คือเราควบคุมในส่วนของชัตเตอร์สปีดอย่างเดียวก็พอเสร็จแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการหาโฟกัสนั่นแหละสิครับปกติเราจะหาโฟกัสเรากลัวหาแล้วเดี๋ยวจะเบลอใช่ไหมมันบุ๊บอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์วิธีการนะครับเราก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับเรากด i ตรงนี้นะครับกดไปที่ AF นะครับ AF โหมดกดโอเคลงไปสังเกตว่าในกล้องตัวนี้จะมี AF อยู่หลายตัวปกติเนี่ยเราถ่ายภาพหยุดนิ่งเราก็จะใช้ซิงเกิล AF ใช่ครับเราจะเลื่อนมาที่ระบบ Dynamic Area AF ก็คือหมายความว่าวัตถุหรือว่าแมวน้ำกำลังเคลื่อนที่ปุ๊บเรากดล็อกเราโฟกัสของแมวน้ำปั๊บอ๋อเราล็อกโฟกัสเขาไว้ก่อนไว้แมวน้ำเคลื่อนที่เนี่ยโฟกัสมันจะเคลื่อนที่ตามแมวน้ำไปเลยให้ระยะชัดสำหรับวัตถุนั้นตลอดเวลาก็คือไม่ว่าแมวน้ำจะกระโดดไปตรงไหนของบริเวณที่เราในกรอบในเฟรมของเราเนี่ยก็จะยังชัดอยู่มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับครับเลิศมากดีครับสรุปก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นไดนามิกแอร์เรียนะครับแมวน้ำพร้อมยังจะอาจารย์ครับผมว่าเราไปเถอะครับอันนี้มันลิงแล้วใช่ครับYeah.
So now I'm off to see you when the sun goes down. Cause there ain't no finer girl in town. She's got the thing, that's what the doctor ordered. Baby, so sweet, you make my mouth water. เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจภาพสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ภาพสุขที่ต้องร้องโอ้โหภาพสุขที่ต้องร้องสนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โปรกล้องเลือกใช้ต้องบอกว่าน้องไข่เล็กเนี่ยเก่งมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วดีสอนช่วยตัวประกันใช่ครับไม่งั้นเนี่ยผมไม่สามารถกลับมาเป็นพิธีกรต่อได้แกเชื่อมาได้ใช่ครับชอบตรงไหนสุดเลยไหมคะตอนเขายืนเหยียบหัวพี่เอกเนี่ยค่ะสะใจมากค่ะยืนเหยียบหัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูลิงเก็บลูกมะพร้าวกันต่อใช่หลังจากที่เมื่อกี้ได้ฝึกไปแล้วเมื่อกี้ได้ฝึกกับผมไปแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูของจริงแล้วครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปดูไปเลยครับ